เก๋ไก๋สไลเดอร์ปังไม่หยุดขึ้นแท่นนางเอกใหม่ช่อง3นะครับประกบพระเอกสุดฮอตทำทุกคนฮือฮานะครับเมื่อ YouTube สาวชื่อดังเก๋ไก๋สไลเดอร์หรือเก๋ไก๋ณัฐธิชานะครับได้ฝากเนื้อฝากตัวจับปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3เป็นที่เรียบร้อยโดยเก๋ไก๋นะฮะจะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกป้ายแดงของค่ายชลัมพีบราเธอร์นะครับประกบคู่ครั้งแรกกับพระเอกขวัญใจสาวๆกองทัพพีคนะฮะในละครเรื่องก็รักมันปักใจนะครับโดยเก๋ไก๋ก็ได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านช่อง3นะครับว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆค่ะปกติทุกคนจะเห็นเราในช่องนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาอยู่บนทีวีแล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นเก๋ไก๋ผ่านงานภาพยนตร์ซีรีส์มาบ้างจริงๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะเข้ามาอยู่ที่ช่อง3ซึ่งเป็นช่องที่เราดูมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ละครสี่หัวใจแห่งขุนเขาสุภาพบุรุษจุฑาเทพเราตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าการเป็นเด็กช่องเขาต้องทำยังไงเขาต้องเล่นละครเขาต้องทำยังไงบ้างต้องเรียน acting เพิ่มอีกไหมต้องไปฝึกอะไรเพิ่มบ้างซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าเราต้องเตรียมตัวเป็นนักแสดงอย่างไรก็เริ่มจากเรียนการแสดงเพิ่มเติมอันดับแรกเลยค่ะแล้วมาถามเก๋ไก๋ว่ามีบทบาทตัวละครแนวไหนที่อยากเล่นนะครับเก๋ไก๋บอกว่าได้หมดเลยค่ะปกติเราชอบแนวตลกคอมเมดี้นะครับก็อยากลองเล่นบทบาทที่เป็นตัวเราดูค่ะยังไงฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆช่อง3ด้วยนะคะและฝากติดตามผลงานของเก๋ไก๋ในบทบาทนักแสดงช่อง3ครั้งแรกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ